อลังการงานสร้างขนาดนี้เบื้องหลังก็สนุกสุดๆเข้มข้นไม่แพ้กันเลยครับน้องเจนถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราไปชมสกู๊ปละครอลังการงานสร้างสุดคลาสสิกแห่งปีเฉลยศักดิ์กันเลยค่ะไปชมกันเลยครับนางแสนงามนี่แหละคะเฉลยของเราพี่เอาเฉลยมาวางไว้แทบเท้าน้องหญิงแล้วต่อไปจะจัดการยังไงกับเขาก็ตามสบายเลยจ้ะช่อง3ขอเอาใจแฟนคลับสุดๆรับปีใหม่ค่ะกับละครพีเรียดของผู้จัดอลังการงานสร้างพี่ไก่วรายุทธกับละครฟอร์มยักษ์แห่งปีเฉลยศักดิ์โดยจับนางเอกอันดับ1แอนทองประสมมารับบทเจ้าหญิงสูงศักดิ์ที่ต้องมาสาสางความแค้นของ2ตระกูลรวมกับท่านพี่ชายดอมเหตระกูลโดยมีพระเอกลมพัชตะมารับบทเป็นร้อยโทโยธินนายทหารรักศักดิ์ศรียิ่งชีพแต่ต้องตกมาเป็นเฉลยให้ท่านหญิงโขกสับสารพัดงานนี้พี่ไก่ส่งดอมโลมแอนไปเทรนทั้งขี่ม้าฟันดาบเรียกว่ากว่าจะได้เห็นช็อตสวยสมจริงตื่นเต้นประทับใจแบบนี้ก็ทุ่มกันสุดตัวเหนื่อยกันสุดๆไปเลยค่ะซ้อมสามไปต้องมาทวนก่อนเข้าฉากกันนิดนึงกับพี่ดอมครับก็ไม่นิดนะเล่นเอาเหงื่อเล่นเอาเหงื่อแตกเล่นเอาเหงื่อแตกแล้วนะเสียวๆไหมครับพี่พี่เสียวผมไหมครับไอ้คือถ้าอย่างเงี้ยตีเนี่ยเล็งแบบแทงหัวเลยอะผมอะเพราะว่าตัวถ้าโดนตัวเจ็บแน่นอนเพราะหัวมันยังมีหัวมันยังมีหน้ากงหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะจริงๆตอนแรกไม่ใช่ฟันดาบครับเป็นอะไรครับพี่เป็นดวลปืนกันดวลปืนแต่รู้สึกว่าถ้าดวลปืนกันจะจบเร็วไปนิดนึงจะจบเร็วไปหน่อยมันไม่มีความสวยงามพี่ไก่เขาอยากได้อะไรแบบเก๋ๆตามสไตล์ผู้จัดได้ข่าวว่าตกม้ามาแล้ว1ครั้งครั้งที่2ของการฝึกค่ะก็เลยรับน้องเลยเลยขยันเลยยังขยันมั้ยครับพี่ก็พอลงปุ๊บแอนก็หายไปเดือนนึงเลยค่ะพอ1มันเจ็บด้วย2มันใจมันแบบมันเหมือนแบบไม่ไว้ใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไว้ใจมาหรือไม่ไว้ใจเราคือเขาไม่ไว้ใจแอนด้วยก็ไม่ไว้ใจเขาด้วยก็เลยแบบก็เลยทิ้งช่วงให้ตัวเองทำใจได้ก่อนแล้วกลับมาใหม่ค่ะว่าลมก้นแตกแตกตั้งแต่แมตช์ที่2แล้วฮะเคยเห็นหมูแดงไหมครับมันจะช้ำๆมันจะแดงๆแล้วพออาบน้ำมันจะแบบโอ้ยโอ้กระแสขนาดมันเจ็บครับพี่ส่วนเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงสถานที่ถ่ายทำสวยงามอลังการสุดๆสมคอนเซ็ปต์ผู้จัดใหญ่ที่ดูแลควบคุมละเอียดยิบในทุกส่วนเลยล่ะค่ะทุกอย่างเย็บใหม่หมดค่ะใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยพี่ไก่แบบตั้งใจมากอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวต้องไปขี่ม้าด้วยชุดนี้อีกยังคิดไม่ภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงจริงๆโยทินซีนี่จะไปสอนหนังสือนะฮะ ไม่พระเอกก็ต้องหล่อๆขาวๆนี่แหละถูกแล้วใช่ไหมสมกับเป็นโยทินดีใช่ปกติใส่เสื้อกล้ามทั้งเรื่องแล้วถูกเพิ่งมีสูตรก็ซีนนี่แหละแค่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละยี่ห้อพี่ไก่วรายุทธนะคะยังไงก็ต้องแบบอลังการงานสร้างอยู่แล้วแล้วก็ด้วยชุดละครเรื่องนี้คือจริงๆพี่ไก่เขาก็ทุ่มทุกๆเรื่องนะชุดเขาเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็อย่างละครเรื่องนี้เนี่ยก็โชคดีที่พี่ไก่ก็มาช่วยทำชุดด้วยส่วนสาวจอยเรลานีรับบทเป็นพี่รมยาลูกสาวรัฐมนตรีและคู่มั่นของพระเอกโลมหนุ่มโกศินเป็นเจ้าขวัญฟ้าจอมเจ้าชู้ไม่ว่าต้องการถามว่าร้ายไหมคือไม่ได้ร้ายค่ะงานพี่รมยาจะเป็นผู้หญิงที่ดูแบบสดใสดูแบบอ่อนหวานดูเป็นเด็กผู้หญิงที่ดูขี้อ้อนหน่อยใครคะ แขกคนสำคัญของคุณพ่อตัวเจ้าขนฟ้าเนี่ยจะมีแฟนอยู่ทั้งหมดก็คือมีพี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นนี่เล่นเป็นจันแก้วหรือว่าสีโบแล้วก็พี่อ๋อมสกาวใจเล่นเป็นอินวิไลแล้วก็มีพี่จอยเรนนีนะครับที่คือเจ้าสาววันนี้อีกคนนึงครับซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาภรรยาทั้งหมดของผมอีกคนนึงอีกคนนึงเลยเขาดูแบบใส่ตาเจ้าชูกลุ้มกลิ่มสวยโอกาสอะไรเงี้ยดูได้เลยเนียนมากแต่ขอบอกเรื่องเนี้ยทำให้ลือดูแล้วต้องลือค่ะลือว่าโอ้โหอย่างนี้เชียวเหรอนี่แน่นอนเพราะว่าเราเสริมเราเติมหลายๆอย่างที่อยากให้เห็นความยิ่งใหญ่ความสวยงามความอลังการนะฮะมีความแปลกหรือใหม่หรืออะไรมากขึ้นกว่าที่ท่านเคยเห็นอันนี้คือว่าเป็นผลพลอยได้ของท่านผู้ชมก็แล้วกันแล้วก็นักแสดงในรุ่นนี้ที่วางตัวลงไปเนี่ยไก่ดูมาหลายรุ่นไก่คิดว่าก็ไม่แพ้กับฝีมือรุ่นเก่าๆที่เคยเล่นเอาไว้นะคะยังความทรงคุณค่าของคำว่าเฉลยศักดิ์ท่านหญิงดวงดาวเอาไว้ครบเปี่ยมสมบูรณ์แบบ 100% และเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะแต่ความรู้สึกเจ็บปวดของคุณในครั้งนี้มันยังไม่เพียงพอเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันต้องชดใช้ด้วยชีวิตเท่านั้นเรื่องนี้เขาแจ้งเกิดค่ะเขาเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องที่ผ่านๆมาแจ้งอะไรครับพี่ก็คือเขาบอกเขาเท่งอะคืออ่านแล้วแบบใครเป็นพระเอกก็ต้องเกิดอะไม่ต้องเป็นโลมพระเอกใหม่ก็เกิดเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบ
รองรับพระเอกมากคือดูเท่ขี่ม้าก็ดูเท่บทก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแต่งตัวหล่อก็เผื่อดังๆได้ไม่ลืมไงก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นโลมขี่ม้าถอดเสื้อโชว์กล้ามปูนะคะใส่กางเกงยีนตัวเดียวอยู่บนม้าเนี่ยนึกภาพไปเองใส่ใส่ด้วยอ่ะแต่ว่าใครอยากเห็นน่ะก็แอนว่าดูแค่นั้นก็คุ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคุ้มเหรอคุ้มแล้วจริงเหรอแอนเห็นแล้วอยู่โอ้โหโลมเท่นะเนี่ยแต่ต้องไปลดกล้ามนิดนึงนะละครเรื่องนี้ก็ยิ่งใหญ่ละการสมชื่อผู้จัดพี่ไก่เวลาอยู่แล้วก็ได้นางเอกสุดฮอตของไทยครับพี่แอนธรรมสมครับผมก็รับรองว่าเฉลยศักดิ์ในเวอร์ชันพี่ไก่นี่สุดยอดแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงผมผมพร้อมจะตายตายต่อหน้าคุณหญิงอลิสาสันตติวงนางแสนงามดังดาวโอ้โหน่าดูจริงๆเลยค่ะคุ้มค่ะ